มีหน้าจอคอมพิวเตอร์สัก1อันโทรศัพท์มือถือ Android สัก1เครื่องเสียบสาย USB เข้าไปกลายเป็นคอมพิวเตอร์เฉยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาพบผมเช่นเคยนบ Extreme IT เราได้รับหน้าจอจากทางเดลมานะครับเรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นชิ้นแรกๆเลยที่ทางเดลได้ส่งมาให้เราทำการรีวิวแล้วก็ทดสอบนะครับโดยหน้าจอที่วันนี้ผมได้รับมาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะถูกใจสายทำงานสายตัดต่อหรือพวกตกแต่งภาพนะครับเป็นหน้าจอรุ่นเดลอันต้าชาร์ปชื่อรุ่นเนี่ยคุ้นเคยกันอย่างยาวนานขึ้นชื่อว่าอันต้าชาร์ปเนี่ยก็คือได้ในเรื่องของสีสันแน่นอนนะครับแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้จักในชื่อเสียงเรียงนามของทางเดลได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วหน้าจอที่ผมได้รับมาในวันนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่27นิ้วเป็นรหัส U2719DC นะครับตัวนี้ที่เรียกได้เลยว่า Iron Man ไม่มาเพราะอันนั้นมันเป็น Marvel นะครับตัวนี้ DC สละอันบ้าหรอคือรหัส DC เนี่ยอยากจะบอกว่าเขาจะมีเรื่องของพอร์ต USB Type-C เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งภาพออกไปนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมทำการเชื่อมต่อหน้าจอมอนิเตอร์หรือจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ากับโทรศัพท์มือถือ Android 1เครื่องนะครับถ้าสมมติผมถอด USB Type-C ออกไปตัวนี้หน้าจอก็จะดับอันนี้คือเป็นความพิเศษของโทรศัพท์มือถือ Android พร้อมกับหน้าจอมอนิเตอร์ที่มันมีเรื่องของ DisplayPort ผ่าน USB Type-C พอเราเสียบเข้าไปปุ๊บกับโทรศัพท์มือถือเครื่องที่รองรับในเรื่องของการทำเหมือนกับมินิ PC นะครับผมอย่างตอนนี้มือถือของผมเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน้าจอเครื่องนี้ก็จะแสดงผลนะครับตัวระบบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ UI Android อันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับเป็นฟังก์ชันกิมมิกเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวรุ่นที่เป็นรหัส DC และที่สำคัญเนี่ยหน้าจอตัวนี้อยากจะบอกรายละเอียดในเรื่องของสเปคหน้าจอก่อนนะครับโดยตัวสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นความละเอียดหน้าจอแบบ 2K นะครับหรือที่เรียกกันว่า QHD ตัวนี้ก็คือจะเป็นความยาว2560คูณแนวตั้งนะครับ1440พิกเซลอันนี้ก็คือจะละเอียดกว่าหน้าจอแบบ Full HD ปกติทั่วไปแล้วก็ยังไม่ถึง 4K เป็นไซส์ขนาดที่เรียกกันติดปากว่า QHD หรือ 2K ที่คนไทยชอบเรียกกันโดยในเรื่องของมิลลิเซกของจอภาพเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่าหน้าจอของเครื่องตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยว้าวขนาดถึงกับเอาไปเล่นเกมมิ่งอะไรต่างๆได้เขาเป็นหน้าจอในเรื่องของสายการทำงานมิลลิเซกของเขาเนี่ยโหมดปกติจะอยู่ที่8มิลลิเซกแต่ถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าภาพมันแบบแสดงผลไม่ทันเนี่ยคุณสามารถปรับให้เป็นโหมดฟาสต์การตอบสนองของหน้าจอจะเหลือเพียง5มิลลิเซกเท่านั้นก็ตรงนี้สามารถทำงานได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นในเรื่องของพาเนลหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นพาเนล IPS ให้สีสันที่ค่อนข้างตรงถ้าใครเคยใช้หน้าจอของตัวเดลอยู่แล้วเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของความตรงหรือสีของหน้าจอที่ตรงนะครับแกะกล่องมาใช้งานเนี่ยถือว่าดีในระดับนึงแต่ถ้าสมมติคุณอยากให้สีสันตรงเป๊ะแนะนำว่าให้ไปซื้อเครื่องคาลิเบตจอมาทำการคาลิเบตเพิ่มนะครับมันจะได้สีสันที่ค่อนข้างตรงมากในเรื่องของการแสดงค่าสีต่างๆ RGB นะครับมันจะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยหน้าจอตัวนี้เขาจะเป็นรูปแบบของ LED backlight แสดงผลสีได้มากถึง 16.7 ล้านสีด้วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของช่องเสียบ input นะครับอันนี้อยากจะให้ดูทางด้านหลังนิดนึงโดยด้านหลังของเขานะครับผมเขาจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อมากมายช่องแรกเลยจะเป็นในเรื่องของแจ็คเสียบไฟเลี้ยง220โวลต์ถัดมาจะเป็นในเรื่องของ HDMI พอร์ตแล้วก็เป็น Display พอร์ตพร้อมกับ USB Type-C อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็ถัดจาก USB Type-C เนี่ยเราจะเห็นพอร์ต Display พอร์ตอีก1ช่องนะครับพอร์ต Display พอร์ตตรงเนี้ยไม่ใช่ Display พอร์ต in แต่เป็น Display พอร์ต out สำหรับเอาไว้เชื่อมต่อออกสู่ด้านนอกอีก1จุดนะครับดังนั้นถ้าสมมุติใครอยากจะเสียบให้ภาพแสดงออกเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงเสียบให้ถูกพอร์ตนะครับเพราะถ้าไปเสียบช่อง out เนี่ยแล้วเอาสายสัญญาณ in เข้าเนี่ยภาพก็จะไม่แสดงผลออกมาอันนี้มันช่วยในเรื่องของการที่เราอยากจะต่อมอนิเตอร์ไปอีกฝั่งนึงทำให้มีการแสดงภาพ2ฝั่งซ้อนกันอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีเลยโดยปกติหน้าจอทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีแต่พอร์ต in ก็คือเข้าไปแสดงภาพที่ยังหน้าจอนะครับพอร์ต out เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของการ์ดจอแต่ตรงนี้คือหน้าจอมีพอร์ตเอาด้วยทำให้เหมาะสำหรับพวกที่เอาไปทำงานหรือว่าต้องการมอนิเตอร์ดูทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาลิงก์ให้หน้าจอเหมือนกันนะครับหรือว่าพวกนักแคสเกมที่อยากจะดึงสัญญาณภาพออกไปทำอย่างอื่นต่ออันนี้ตัวหน้าจอเดลเนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษออกมาให้ใช้งานกันด้วยและสุดท้ายอีก2พอร์ตของทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพอร์ตแจ็ค 3.5 มิลแล้วก็ USB 3.0 ที่เป็น Type A เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อพวกแฟลชไดรฟ์อุปกรณ์ต่างๆที่เราอยากจะเสียบอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปนะครับถือว่าการเชื่อมต่อทางด้านหลังเนี่ยค่อนข้างครบครันในส่วนตรงนี้ทางด้านหลังนะครับเอาไว้สำหรับการร้อยสายเก็บเข้าไปการจัดเก็บเวลาอยู่ที่โต๊ะเนี่ยเราก็ร้อยสายเข้าไปที่ตรงกลางตรงนี้สายก็จะจัดเก็บได้อย่าง
สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยตัวขาตั้งของหน้าจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นขาตั้งแนวยาวขาตั้งหน้าจอตัวนี้อยากจะบอกว่ามันมีความพิเศษมากๆโดยเขาสามารถปรับหน้าจอเลื่อนลงได้ต่ำสุดจนถึงติดขอบเกือบติดขอบโต๊ะเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นได้ตามนี้นะครับแล้วก็ที่พิเศษเนี่ยคือเขาสามารถจับปรับหน้าจอเป็นแนวตั้งได้นะครับให้เราทำการยกนี้แล้วก็เอียงฟึ๊บก็จะกลายเป็นหน้าจอแนวตั้งนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนทั้ง2ด้านเลยกลับมาดูทางด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับโดยหน้าจอของตัวนี้เป็นไซส์27นิ้วแล้วก็เหมาะสำหรับในเรื่องของการทำงานอีกหนึ่งสิ่งที่พิเศษเนี่ยคือตัวขอบหน้าจออยากจะให้ดูว่าขอบของเขาเนี่ยมันบางและเล็กมากนะครับทำให้ถ้าสมมติใครอยากจะใช้หน้าจอแบบหลากหลายจอต่อ2จอต่อ3จอมันจะมีรอยต่อของจอเนี่ยถ้าสมมติขอบจอหนาภาพที่แสดงออกมามันจะไม่ค่อยสวยดูขัดตาแต่ว่าหน้าจอของตัว Dell UltraSharp ตัวนี้คือเขาออกแบบให้สำหรับขอบจอเล็กมากๆถ้าเอาหน้าจอต่อกันแล้วก็จะเห็นรอยต่อของตัวจอเนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับอันนี้คือความพิเศษของตัวรุ่น UltraSharp ตัวนี้เลยโดยด้านหน้าของเขานะครับมันจะค่อนข้างเรียบเลยจะมีแค่โลโก้เดลตรงนี้นะครับเล็กๆอยู่ทางด้านล่างเราจะเห็นว่าปกติเนี่ยหน้าจอที่เราซื้อกันเนี่ยที่มีโฆษณาวางขายว่าเฮ้ยขอบหน้าจอบางขอบหน้าจอเล็กเนี่ยมันจะบางแค่3มุมคือด้านซ้ายด้านบนด้านข้างใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าจอเดลของตัวนี้เขาออกแบบทางด้านล่างให้ขอบเล็กเหมือนกันนะครับโลโก้เดลก็จะมีเล็กๆตรงนี้นิดนึงก็คือขอบบางทั้ง4ด้านไม่ใช่แค่3ด้านนะครับอันนี้น่าจะถูกใจสำหรับคนที่อยากได้ให้มันดูแบบหน้าจอเหมือนอินฟินิตี้อ่ะไม่มีอะไรมาจำกัดตัวกรอบของหน้าจอนั่นเองโดยอีกหนึ่งสิ่งข้อพิเศษนะครับผมเมื่อกี้มี USB 3.0 ทั้งด้านหลัง2พอร์ตไปแล้วใช่ไหมผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยที่ใช้หน้าจอมอนิเตอร์แบบพวกประเภทนี้จะชอบบ่นกันให้มาทำไมพอร์ต USB ด้านหลังจอเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันไม่สามารถเสียบได้อันนี้ผมเป็นคนนึงที่ผมแอนตี้ในเรื่องของพอร์ต USB มากๆนะครับคือให้มาคุณไม่สามารถใช้งานได้แต่ตัวเดลตัวเนี้ยคือมีการปรับปรุงนะครับผมมีการออกแบบมาให้ดีมากยิ่งขึ้นคือทางด้านข้างของตัวจอตรงนี้นะครับผมเขาจะมีพอร์ต USB 3.0 จำนวน2พอร์ตทางด้านข้างคุณสามารถเสียบพวกแฟลชไดร์เสียบรีซีฟเมาส์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติคุณใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เงี้ยเสียบเข้าไปปุ๊บคุณเสียบรีซีฟเมาส์เสียบตัวเมาส์คีย์บอร์ดคุณก็สามารถใช้งานเป็นเมาส์คีย์บอร์ดได้โดยเนี้ยเรียกว่ามันเป็นข้อดีมากๆนะมันสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยทีเดียวโดยเรื่องของพอร์ต USB Type C ที่ผมบอกว่าเป็นการแสดงผลออกไปเนี่ยอยากจะบอกว่ามันใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ต้องเป็นโทรศัพท์มือถือที่รองรับหัวนี้เป็น USB Type C อันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้งานเสียบเข้าไปฟึ๊บหน้าจอตัวโทรศัพท์มือถือจะทำการดีเทคเป็นอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์1ชิ้นนะครับตรงนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรรอหน้าจอจับสัญญาณของภาพนะครับพอจับได้ปุ๊บมันจะแสดงตัวนี้มันจะเป็น OS ของ Android ไม่ใช่ OS ของทาง Dell นะครับมันเป็นตัวระบบปฏิบัติการ Android ไม่ได้เป็น Miller Screen ขึ้นไปนะครับไม่ได้เป็นการแบบเอาหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นไปเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อีก1อย่างแล้วก็คุณแค่หาเมาส์คีย์บอร์ดมาเสียบเข้าไปที่ USB ทางด้านข้างตรงนี้เสียบเข้าไปปุ๊บอันนี้เป็นเมาส์ไร้สายนะครับจริงๆก็จะมีตัวคีย์บอร์ดด้วยผมก็สามารถใช้งานเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์คุณสามารถเลื่อนใช้งานต่างๆได้เลยผมลองเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมานี่นะครับก็จะเป็นรูปภาพในโทรศัพท์มือถือต่างๆก็สามารถเลื่อนดูได้เลยตรงนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องนึงแล้วก็มีเมาส์คีย์บอร์ดเสียบต่อมันก็กลายเป็นขอบแต่ว่าหน้าจอตัวนี้คือไม่ได้ใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่างเดียวมันยังสามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบปกติทั่วๆไปได้นะครับสีสันหน้าตาความสวยงามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเริ่มแรกเรามาดูในเรื่องของเมนูหน้าจอต่างๆก่อนนะครับด้านล่างตรงนี้เขาจะมีปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเมนูต่างๆนะครับโดยเรื่องของการปรับนะครับตรงนี้เขาจะมีปุ่มทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของปุ่มเปิดปิดตัวหน้าจอนะครับแล้วก็อีก4ปุ่มจะเป็นเรื่องของเมนูแล้วก็สามารถกดปรับได้นะครับตรงนี้เปิดเมนูขึ้นมาเลือกเมนูต่างๆนะครับผมเราก็จะเห็นมีบอกเอาไว้จะปรับค่าไบเนตปรับอะไรต่างๆแล้วก็สามารถเลือกได้ปรับอินพุตปรับความสว่างหน้าจอนะครับผมนี่เลย input ตอนนี้ใช้เป็น DisplayPort มี USB Type-C HDMI นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงก็สามารถปรับตั้งได้นะครับเรื่องของเฉดสีเราอยากจะเลือกเป็น preset แบบไหน input color เป็น format รูปแบบใดนะครับ Display ตรงนี้ปรับให้เป็น 16:9 ต่างๆหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญตรงนี้เลยค่า response time ถ้าสมมติคุณบอกว่าเวลารีแลกอยากจะเล่นเกมนะครับ response time คุณสามารถปรับลดลงมาได้ปกติ normal จะเป็น8มิลลิเซกพอปรับเป็น fast เนี่ยก็จะเหลืออยู่เพียง5มิลลิเซกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ปรับแต่งตั้งค่าตามความสะดวกได้นะเมนูอื่นๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนภาษาต่างๆนะครับแล้วก็พวกคีย์อะไรต่างๆตามนี้
เดี๋ยวเราไปลองทดสอบเกมกันดีกว่าป่ะอันนี้เราก็มาทดลองเล่นเกม PUBG ให้ดูนะครับให้เห็นแสงสีที่ได้จากตัวหน้าจอของตัวเดลตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือในเรื่องของรีเฟกหน้าจอตัวนี้รีเฟกน้อยมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจอในรูปแบบของจอด้านไม่ใช่จอกระจกแล้วเราก็จะเห็นพวกรายละเอียดของในตัวจอเนี่ยค่อนข้างเนียนและสมูทมากกว่าถึงแม้ว่าขนาดจะเป็น27นิ้วก็ตามทีปกติเนี่ยถ้าเป็นหน้าจอทั่วไปที่เป็น Full HD ขนาด27นิ้วเราอาจจะเห็นในช่วงของรอยต่อภาพนะครับอย่างเช่นตอนตรงเนี้ยเราจะค่อนข้างเห็นรอยต่อภาพนิดนึงเนื่องจากพอพิกเซลมันน้อยแต่จอมันใหญ่มันจะเห็นเม็ดพิกเซลที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่พอเป็นจอเดลตัวนี้นะครับที่สเปคของเขาเป็น 2560x1440 เนี่ยทำให้พวกรายละเอียดของเม็ดพิกเซลตัวนี้มันจะคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาเราเล่นเกมเนี่ยภาพมันก็จะดูสวยดูเนียนตามากกว่านั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยในเรื่องของสีสันความสวยงามขณะเล่นเกมเรื่องของ response time ตรงนี้สามารถปรับได้อย่างตอนนี้ผมปรับเอาไว้ให้เป็น5มิลลิเซกนะครับไม่ใช่7มิลลิเซกก็เปลี่ยนจาก normal ให้เป็น fast ภาพที่ได้ตามนี้ตอนเล่นเกมก็จะเห็นว่าสบายสบายสมูทสมูทนะครับผมสามารถเล่นเกมได้หรือใช้งานก็ได้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเล่นไฟล์วิดีโอกันบ้างนะครับหรือว่าการดูภาพสีสันที่ทำออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าสวยสดมากๆนะครับการไล่เฉดสีตรงนี้นี่สีที่แตกต่างนะครับหรือรายละเอียดเม็ดพิกเซลอะไรต่างๆตรงนี้เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างคมแล้วก็สีค่อนข้างสดมากนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอตัวนี้เป็นแบบ 2K เรียกได้ว่าให้ความคมชัดแล้วก็โปร่งสว่างมากๆนี่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกแนวเฉดสีเลยทีเดียวก็โอเคนะครับจบกันไปแล้วสำหรับการทดสอบรีวิวหน้าจอของตัวเดลเรียกได้ว่าน่าจะเห็นกันไปว่าสีสันของตัวหน้าจอเนี่ยมันสดแล้วก็ตรงมากๆนะครับตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะใช้หน้าจอเป็นแบบด้านนะครับไม่ใช่หน้าจอแบบเงากระจกตรงนี้ทำให้เราถนอมสายตาเวลามีแสงไฟทางด้านหลังมันจะไม่ค่อยเกิดการรีเฟกต์นะครับอย่างตอนนี้ผมมีศัตรูจะมีไฟค่อนข้างเยอะถ้าโดนหลอดไฟเนี่ยมันจะไม่รีเฟกต์จนถึงขั้นมองไม่ได้อันนี้คือเป็นรีเฟกต์นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นหน้าจอกระจกเนี่ยเราจะเห็นหลอดไฟเป็นดวงๆแล้วลองนึกถึงแสงสภาพในห้องถ้าสมมติคุณมีหลอดไฟทางด้านหลังอันนี้จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของรีเฟกต์เวลาใช้งานสีสันตรงแน่นอนเป็นหน้าจอพาเนลแบบ IPS แล้วก็ความละเอียดให้มาเป็นแบบ QHD หรือ 2560x1440 ทำให้ความละเอียดเนี่ยคมชัดมากกว่าหน้าจอ Full HD ทั่วๆไปสามารถใช้งานเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานตกแต่งรูปภาพน่าจะดูดีและก็ถูกใจเพื่อนๆนะครับสามารถหาซื้อกันได้แล้วราคาของเขาจะอยู่ที่ 10,000 ปลายๆนะครับลองไปเช็คราคาดูเท่าที่ผมดูมันจะอยู่ประมาณในช่วง 17,000-20,000 บาทนะครับลองเช็คราคาแต่ละร้านจะไม่เท่ากันสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme IT ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปรีวิวหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ